ปุ๊บใครเป็นคนพิมพ์เล่มราคาเท่าไรพิมพ์กี่วันจึงเสร็จพิมพ์เท่าไรมันต้องต้นเหตุอยู่ตรงนี้มาจากโน้นเรื่องเกิดเราพิจารณาอย่างเหตุการเกิดก่อนไม่ใช่ว่าจะเกิดแล้วกระดัดวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพิจารณาเหตุการเกิดขึ้นในหนังสือเรานี้มาวันที่เท่าไรต้องว่ากันมาถ้าเราไม่รักษาล่ะถ้าเราไม่เก็บไม่ดีล่ะหนังสือเล่มนี้ก็ต้องจะเป็นย่อมสลายตัวไปไม่กี่ปีดับไปได้ไม่กี่ปีก็เป็นธาตุดินเหมือนกันมันดับเป็นธาตุดินให้พัฒนาลักษณะอย่างนี้รู้เฉยรู้แค่นี้แหละเกิดแค่นี้เกิดแค่นี้อันนี้ยังเกิดเฉยไงในหนังสือเฉยในรู้เนี่ยรู้เท่าไหร่หนังสือนั่นเนี่ยนี่เป็นสมถะเรื่องการเกิดดับที่ว่ามันเป็นอาการเกิดดับของอารมณ์ของจิตอันนั้นดูบายหนึ่งอันนั้นเป็นสมถะนะนี่ปัจจนาต้องใช้ปัญญามันต้องคิดสมมุติเรื่องปรุงมันเรื่องของจิตสังขารหรอกแต่ว่าในศัพท์การใช้ปัญญาเนี่ยว่าสมมุติสมมุติเรื่องขึ้นมาคิดขึ้นมาคำว่าปรุงเป็นคำพูดของสังขารก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละปรุงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าปรุงมันคำพูดของสังขารเราไม่พูดกันเรียกว่าสมมุตินะสมมุติขึ้นมาสมมุติเรื่องขึ้นมาที่ทำกันทุกวันทุกวันในเรื่องเกิดดับเกิดดับทุกวันในเวลาอารมณ์นี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์นี่ดับขึ้นดับไปมืออย่างนี้เกิดขึ้นมานี่ดับลงอย่างนี้มือขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสติของสมถะแต่ความเข้าใจของคนที่เขาทำเขาว่าเป็นนิพพานาเขาว่านะแต่เราดูแล้วไม่ใช่เป็นนิพพานาเป็นสมถะแต่คนพูดทำเขาว่าเขาทำนิพพานาปัญหาใช่ไหมอันนี้เราจะไปบอกเขาไม่ได้หรอกก็ปล่อยตามเรื่องเข้าไปเมื่อเขามีความเข้าใจอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปแล้วไม่เกี่ยวกันแต่เราเองเห็นเราเป็นสมถะสมมติเขาพูดกันบ่อยว่าพากันไปนั่งในนิพพานาวัดโน้นวัดนี้ไม่เข้าว่ากันนะเมื่อไปนั่งนั่งอย่างนั้นพัฒนาเขาไปนั่งนี่คำยุคนักฟองหน่อยธรรมดาแล้วมันเป็นสมถะแต่เขาพูดว่าเป็นนิพพานาแล้วก็ปล่อยเขาไปคือไม่ไปขัดขวางกันไม่เถียงกันเถียงมีประโยชน์เมื่อเขานึกคำบริกรรมว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเป็นนิพพานาก็ปล่อยเขาไปหรือเสียงไม่ใช่เป็นสมถะหรือบ้าเขาทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จะบ้าเขาทำไมเราดูแล้วว่าก็ไม่ได้ผลดูหน้าดูตาคนก่อนสมมติว่าเขาเห็นว่าเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยเขาว่าเขาเห็นหมูสักตัวหนึ่งเนี่ยหมูเนี่ยเขาว่าหมาก็เลยของเขาอ่ะจะขัดเขาทำไมไม่ต้องขัดกันไปปล่อยตามเรื่องกันไปจะดูคนก่อนว่าคนไหนพอจะบอกได้ก็บอกถ้ารู้บอกว่าได้ก็ปล่อยไปรู้อะไรล่ะเป็นสมถะนั่นแหละมันเป็นสมถะอยู่นี่ตามเหตุการณ์งานที่เราทำอยู่เป็นสมถะเราก็ต้องทำเอาไว้คือสมถะก็มีสติทำอยู่กำกับอยู่สติระลึกได้นะระลึกตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะเราทำงานสติสัพพะชัญญาเนี่ยเรารู้ตัวอยู่เราทำอะไรรู้ตัวทำเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้ตัวอยู่นี่เป็นสมถะวิปัสสนาเนี่ยเกี่ยวกับไตรลักษณ์เป็นหลักเอาไว้เป็นหลักใหญ่คือไตรลักษณ์ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุคำนั้นนะเป็นคำย่อๆนิดเดียวมาขยายออกมาสิ
มันดับเพราะเหตุก็รู้เหตุที่ไหนมีอะไรเหตุอ่ะเหตุคือตัวเราอ่ะก่อนจะดับอ่ะมันแก่ไปยังไงมันเจ็บไปยังไงมันพัดภาคจากรักไปยังไงแก่ไปช่วงนี้ไปกูจะตายอ่ะมันตายช่วงไหนก็พิจารณาตามเรื่องต่างๆไปมันจึงดับคือตายมันต้องพิจารณาตามเหตุเป็นอย่างนั้นตัวอย่างต้นไม้แต่ละต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นต้นไม้แต่ละต้นมันเกิดมาได้ยังไงมะม่วงเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยมันต้องไม่เชื่อมะม่วงอีกเม็ดหนึ่งเมื่อมันถูกดินมาแล้วมันก็ต้องงอกขึ้นมาจากพื้นดินเป็นลำต้นขึ้นมาเป็นใบเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นเปลือกเป็นรากขึ้นมาเนี่ยมันเกิดที่มันจะดับอ่ะคือรากมะม่วงต้นนั้นอ่ะกำลังดูดดึงอาหารมาเลี้ยงลำต้นไม่พอมันแก่ถ้ามันแก่พอก็ลำต้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายมันคือดับมีการพัฒนาเรื่องมะม่วงต้นเดียวพี่นายไว้ที่ก็ได้เหตุการณ์ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุมะม่วงจะอยู่ได้กับเพราะรากนั่นแหละเกิดขึ้นกับเพราะรากนั่นแหละรากก็มีก็อยู่ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับเพราะรากการตั้งอยู่ได้กับเพราะรากเนี่ยการดับไปกับเพราะรากเหมือนเดิมหลักกับหลักไม่พอดูดดึงอาหารมาเลี้ยงตนพอก็ตายคือดับเนี่ยก็รู้สึกสังขารร่างกายเราคือธาตุสี่ยังรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงธาตุสี่อะไรเป็นสิ่งเราเรียกให้ธาตุสี่เกิดขึ้นตรงพี่นายอีกข้างหนึ่งเมื่อธาตุสี่เราหล่อเลี้ยงมันเนี่ยเราจะมีอาหารการกินเป็นหล่อเลี้ยงมันให้มันเป็นหนุ่มสาวธรรมดาเหมือนเธออะไรมาหรอไม่ได้มันต้องแก่ไปเรื่อยๆแก่เรื่อยๆมันเราจะเอาอาหารดีๆมาให้กินกินไม่เถอะมันต้องแก่ไปเรื่อยๆอย่างนี้หน้าที่ของมันนี่ก็ว่าเหตุปัจจัยเป็นไปอย่างนั้นตัวอย่างใบไม้ก็เหมือนกันที่ออกใหม่ๆมันผลิใบมาใหม่ๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดใบขึ้นมาทีนี้อ่อนๆเนี่ยมันจะมีลำต้นมันดึงดูดอาหารจากลำต้นมาเลี้ยงใบไม้เนี่ยมันเลี้ยงกันได้เดียวกันได้แต่รสอาหารของใบไม้ลำต้นเนี่ยมันมีประจำแต่ทำไมใบไม้จะไม่เกาะอยู่ประจำยางรสชาติของต้นไม้ทั้งหมดมันมีอยู่ประจำทั้งต้นมันอ่ะแต่ทำไมใบมันถึงไม่อยู่ประจำมันไปหล่นทำไมไปแก่ทำไมเนี่ยใบไม้ก็อีกส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากต้นไม้เองก็ดับจากต้นไม้เองนั่นแหละเป็นได้ถ้าเราพูดในทางธรรมะเราก็น้อมมหาได้เนี่ยอุปนัยเยโกน้อมมหาเราอยู่ข้างหนึ่งน้อมมหาเราก่อนเราพิจารณาใบไม้เป็นเพียงอุบายเฉยเป็นเพียงอุบายขยายปัญญาให้ออกไปภายนอกมันกว้างออกไปแล้วก็น้อมหาอุบายมหาเพื่อตัวเองข้างหนึ่งในการเจริญนิพพานมีภายนอกภายในบวกกันลบกันเปรียบเทียบกันแค่นี้มันเป็นนิดหน่อย เป็นนิดหน่อยหมดแล้วหมดแล้วไปไหนหมดเอาพี่นาเลยที่อาวัตนั่งฟังเนาะเอาจะเอาผ้าปะไปจะนั่งฟังเนาะจากชั่วโมงหนึ่งเลยไหมนั่งอย่างเงี้ยพี่นาผมมันเดียวไม่หนาวจากครึ่งชั่วโมงเลยไหมตัวลองมาสิเปล่าที่คนเดียวว่าคนเดียวจะนั่งฟังจะไปแยกแยกทำไมคุกกันได้ก่อนคุกไปก่อนเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ในสมถะขั้นพื้นฐานนะให้เข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยคือความคิดสมถะคือไม่คิดอะไรเลยลักษณะความตั้งใจเราลักษณะที่เราไม่คิด
ม่ใคร่ควรไม่ติดตัวนั่นแหละเป็นสมถะถ้าสิ่งใดที่เราคิดติดตัวใคร่ควรอยู่นั่นเป็นวิปัสสนาเนี่ยเข้าใจไหมขนาดนี้ฮะพอเข้าใจไหมเพราะเราไม่เคยทำอ่ะเราไม่ได้สังเกตตัวเองให้มันชัดขึ้นมาก่อนไม่เข้าใจมันก็ยังสงสัยอย่างนั้นแหละอย่างคำบริกรรมที่ว่ามาเนี่ยเพื่อว่าอะไรว่าให้จิตใจเราอยู่เป็นปกติไม่ให้คิดอะไรเลยไม่ให้ติดต่อเรื่องอะไรเลยให้นึกคำบริกรรมอย่างเดียวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นสมถะให้ใจอยู่เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำอะไรถ้ามันใจเรามีความสงบอยู่เป็นหนึ่งเป็นสมถะทั้งนั้นนี่อุบายสมถะคือไม่ให้จิตไปคิดไปติดต่อให้กวนต่างๆให้รู้เฉพาะรู้ในปัจจุบันเหตุต่างๆในปัจจุบันเท่านั้นเองการใช้ปัญญาเรื่องความคิดความคิดสมมติติดต่อให้กวนอยู่รอบด้านเนี่ยปัญญาสิ่งที่รู้รอบรู้เหตุการณ์ภายนอกภายในรู้ทั้งหมดที่นายทั้งหมดวิปัสสนาหมายถึงปัญญาก็ใช้ปัญญาที่นายรู้รอบนี่การใช้ปัญญาเดี๋ยวพิจารณาเรื่องอะไรเป็นสิ้นเป็นอันเป็นอย่างขึ้นมาแต่พิจารณาเรื่องความแก่ก็ดีพิจารณาความเจ็บก็ดีความตายก็ดีมันเป็นขึ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นแถวเป็นแนวขึ้นมาทั้งต่อเนื่องกันการพิจารณาเรื่องผมเนี่ยลงความไม่เที่ยงพิจารณาได้ดอกแต่ว่าไม่ต้องการเท่าไหร่เรื่องผมต้องพิจารณาเรื่องความสกปรกมันเห็นง่ายมันความไม่เที่ยงเห็นได้ยากหน้าตาที่หน้าได้อยู่แค่ไม่ยากมันสู้การพิจารณาแต่ละอย่างต้องเอาจุดสำคัญคือว่าอารมณ์ของจิตที่เทียบไปเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ของจิตเป็นหลักเอาไว้เนี่ยตัวที่สำคัญตัวอย่างอารมณ์ของจิตที่มีความรักในกามคุณเนี่ยนะเป็นยังไงกามคุณเนี่ยมีความดีในกามคุณในอารมณ์มีความรักราคะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารักกันอย่างนี้เอาผมมาประกอบได้ง่ายมาประกอบได้ง่ายเพราะคนรักกันกับผมมีส่วนผมสวยผมงามเนี่ยมีส่วนจึงเอาพี่หน้าผมลงสู่สกปรกโสโครกไปเลยฟันก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันการพิจารณาหนังเนี่ยเมื่อจิตเรามีความสกปรกเมื่อจิตเรามีเกิดราคะขึ้นมานั่นแหละเอาสิ่งเอาพวกทั้งขับกายแล้วเนี่ยพิจารณาลงสู่แห่งความสกปรกสกปรกเรื่องกับราคะเนี่ยมันง่ายเรื่องโทษสาเราใจอย่างเดียวใจอย่างเดียวเป็นหลักเลยอารมณ์ของใจอย่างเดียวถ้าราคะเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเกี่ยวกับรูปรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีส่วนประกอบกันเรื่องราคะถ้ามีราคะจะมีรูปประกอบให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอันนั้นแหละก็บอกว่าภูมิธรรมพระโสดาเขาไม่ละราคะพระโสดาไม่บรรเทาเลยปล่อยตามเรื่องเลยพระโสดาเขาไม่ละถูกแล้วอันเรื่องนี้ของพระนี่เรื่องของพระอย่างเรื่องหนึ่งเราจะเอาแบบพระไม่ได้คารวะอ่ะเราต้องปล่อยตามคารวะอ่ะก็มันได้เลยทั้งหลายเลยที่มีในตัวเรา
ธรรมะของพระทุกขลบาทจะไปใช้ไม่ได้บางทีบางอย่างเห็นพระกันพยายามละราคะตัณหานั้นยอมเอาบังไม่ได้คนละยี่ห้อกันไม่ได้คือพระกันทำแบบหลุดพ้นน่ะพ้นในชาตินี้ไปเลยไม่ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในชาตินี้ถ้ายังบังคับเต็มตัวเต็มที่ฆราวาสทำมันพลาดไหมนะเป็นไม่แต่คนที่นั่นครอบครัวไม่มีไม่เกี่ยวกันนั่นเออทำได้คนนั้นทำได้ตัดไปเลยคนมีครอบครัวอย่างนี้อย่าไปทำสำเร็จทำทั้งสองพ่อเมียด้วยกันนั่นแหละทำทั้งสองพร้อมกันทำได้อยู่แต่ว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำเท่านั้นเลยไม่ได้ผลหรอกนะความอยากไม่เกิดดีกว่าอีกเรื่องนึงความอยากเฉยๆเดียวกันก็เกิดตามเดิมมันแหละสุดท้ายเกิดตามเดิมมันแหละความอยากมันอีกเรื่องนึงไม่ห้ามกันเรื่องการไม่ให้เกิดนะห้ามไม่ให้เกิดนะเราอยากไม่เกิดดีกันนะมันมีสิทธิ์ได้ทุกคนนะคำพูดตรงเนี้ยมีสิทธิ์อยากกับทุกคนสุดท้ายก็มาเกิดเหมือนเดิมนั่นแหละจะไปไหนอีกได้ถ้ามันทำถึงจริงๆอ่ะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ก็ได้จะได้ไหมแต่พระอรหันต์นะแต่นั่นแหละไม่มีอย่างมันมีอยู่นี่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามันจะไม่มีมันมีอยู่นี่มันมีไม่จริงมันมีมันมีเต็มตัวอยู่นี่ทำไมจะไม่มีเนี่ยพระอรหันต์ท่านเท่านั้นแหละจะพูดจะไปเกิดอีกหรือพระอนาคาอันดับสองลงมาผู้ที่ผ่านพรหมอันดับสองขนาดพระสกิทาคาจะมาเกิดเนี่ยว่ายังไงพระสุดาขันพระเจ้าสุดาจะมาเกิดอีกว่าได้คนธรรมดาม ันจะยุ่งปัญหานะตัวอย่างวันนี้เทศกันมาพอสมควรนะเนี่ยเทศกันทั้งวันวานทั้งวันนี้นะจุดที่เทศทั้งหมดเนี่ยเป็นถ้าเรามาขยายออกเป็นที่ให้ปัญญาเรานะเราจะเข้าใจดีมากกว่านี้แต่ปัญญาเราขยายแต่ด้วยอย่างไรเนี่ยช่วงนี้ตามพันปัญญาตามพันไหมในความคิดความเห็นความเข้าใจเราในขณะนี้ฟังเทศมาสองวันตามทันหรือยังจับจุดทันหรือยังนั่นขณะที่ฟังมันก็ว่าทันเอาจริงๆไม่ได้การรู้อย่างนี้มันรู้ประจำมาตรการไหนๆอ่ะคนยุคก่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็รู้กันอยู่เรื่องอย่างนี้ไม่แปลกอะไรก็นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยในการเกิดการตายกับเหมือนกันคนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเราที่เกิดมาในโลกเนี้ยคนในยุคนั้นในช่วงหมื่นปีแสนปีลงไปเนี่ยเขารู้จักวายตายไหมรู้เหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่เป็นนิพพานาเขารู้จักว่าเกิดไหมรู้ทำไมจะไม่รู้รู้ว่าแก่ไหมรู้ว่าเก็บไหมรู้ว่าตายไหมเขารู้ทั้งหมดนั่นแหละในความรู้ทั้งหมดเนี่ยเขาว่าเป็นนิพพานาไม่ใช่การรู้ว่าคนเกิดมาเนี่ยการเกิดแล้วต้องดับหรือตายไปเขารู้ไม่รู้ทำไมจะไม่รู้เป็นนิพพานาไม่เป็นมันเป็นความรู้ประจำโลกอ่ะคนนั่นแก่เขาก็รู้ว่าคนนั่นแก่คนนี่เก็บก็รู้ว่ากันเก็บอย่างนี้การรู้นี่รู้ประจำโลกรู้ธรรมดาของโลกทั่วไปต้องวิเคราะห์วิจัยเหตุผลในครั้งหนึ่งจนจิตเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นจะเป็นแนวทางเป็นแต่ว่ามันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียว
แก้อะไรมาได้เลยถ้าฝนตกมาเม็ดเดียวทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นฝนนะตกมาเม็ดเดียวเท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้เลยฮะนี่อย่างนี้ยังไม่เข้าใจนี่คือไม่เข้าใจโดยปรัชนาฮะของแน่แหละเนี่ยของแน่ของแน่อยู่ไหนของแน่นอนฮะฮะฮะใครสอนมาล่ะครับเนี่ยฮะใครสอนน่ะใครสอนครับเนี่ยใครสอนมาอ่านหนังสือเล่มไหนฮะอ่านหนังสือใครแต่งนะอันนี้เป็นนโยบายหนึ่งที่เราศึกษามาอันนี้ไม่เหมือนกันคนละหนังสือกันคนละคนกันอันนี้เป็นหลวงพ่อทูลเทศแต่หลวงพ่อทูลไม่ให้ยึดแต่ให้จำให้จำให้ดีลักษณะที่พูดมาเนี่ยไม่ให้จำใช่ไหมพูดง่ายๆก่อนฮะท่านจำได้ไหมจำได้ไหมฮะนั่นละคำไม่ให้ยึดแต่ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อนจึงวางนี่จะปล่อยเราธรรมดาบรรดาเนี่ยเท่านั้นแหละให้จำคือจำมาพิจารณาถ้ามาจำบอกแล้วให้จำมาไว้นั่นเรื่องภายนอกมันเรื่องภายนอกเข้ามาภายนอกยังไม่รู้จักอยู่เรื่องภายนอกนั่นแหละเรื่องภายนอกตาสงนอกแล้วนี่ภาวนาเราไม่มุ่งสวรรค์เรามุ่งละกิเลสต่างหากเราก่อนถ้าเราหมดสมาธิเราก่อนยังเอาขออื่นเรื่องนี้ให้แนวทางไปแล้วนี่เป็นทัญญายุ่งใหญ่นั่นน่ะยุ่งใหญ่เด้ไม่ได้ผลภาวนาไม่ได้ผลอะไรให้เอาปัญญาตัวเองก่อนในช่วงแรกอย่าเพิ่งใช้ปัญญาคนอื่นคนอื่นเป็นเพียงให้ชี้แนวให้เท่านั้นเองแนวทางเท่านั้นเหมือนกับว่าเธอจงตัดทางจากนี่ไปหาจุดนั้นนะที่ตรงนี้ไปแล้วก็ต้องตัดเองต้นไม้ต้องทำเองแค่นั้นไม่ให้คนอื่นถางให้ทั้งหมดเราก็ไม่มีอะไรเลยอะไรเดินตีนเป่าที่สามดาบรรดาเนี่ยมดเรื่องไม่ทำงานอะไรเลยว่าให้ตัดทางจะได้ไปหาจุดนั้นนะท่านบอกนะแนวทางเราต้องลงมือเองมีดเราเองต้องเตรียมมีดเราเองฟันเองตัดเองท
ทำทางเราเองมันจะว่าคนผู้ช่วยตัวเองนะว่าการเดินมรรคการสร้างมรรคขึ้นมากับตัวเองเนี่ยการสร้างปัญญาขึ้นมากับตัวเองต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเอาปัญญาที่นี่มาทำประโยชน์กับเราอยู่ข้างหนึ่งเหมือนกับเราตีมีดนะตีเหล็กนะเรื่องตีเหล็กเราตีเองเราเป็นช่างตีเหล็กเองแต่ตีมีดตีขวานก็ต้องเราเป็นช่างเองตีเองเมื่อตีเป็นมีดขึ้นมาแล้วเราเอามีดทำงานเองลักษณะอย่างนั้นนักวิชาภาวนาเราเป็นหมอกับกันเราเป็นคนไข้เองเราเป็นหมอเองหมอก็อยู่ที่นี่คนไข้ก็อยู่ที่นี่ยาก็อยู่ที่นี่เราเป็นคนปรุงยาเองหายาใส่ตัวเองเราเป็นหมอเองเราตรวจดูตัวเราว่าเราเป็นโรคอะไรเราเป็นโรคอันนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องหายาเองเมื่อให้ยามาแล้วเราต้องกินยาเองเมื่อกินยาไปแล้วมันยาถูกโรคหรือไม่ถูกก็ต้องรู้จักตัวเองเมื่อมันโรคหายไปก็ตัวเองหายเองเนี่ยพัฒนาไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างคนอื่นทำให้ถ้าอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นถึงวันตายมันคือสัญญาเรื่องสัญญาระวังที่สุดระวังมากทีเดียวถ้าเอาภาวนาโดยสัญญาแล้วเกินไปแล้วเราไม่มีทางถูกไหมถูกจะไม่พ้นดีขึ้นทำไมจะไม่ถูกธรรมะถูกทั้งหมดนั่นแหละจะพูดแต่วันนี้ถึงวันตายถึงวันค่ำก็เป็นธรรมะทั้งหมดนั่นแหละแต่มันละเกิดไม่ได้มันเป็นสัญญาเนี่ยพูดทุกอย่างไปพยายามแก้ไขว่าจะไม่ให้คนเป็นตามสัญญาให้คนเดินช่วยปัญญาตัวเองให้มากที่สุดที่มากได้ถ้าจะเอาตามสัญญาธรรมดาธรรมดาอ่านหนังสือก็ได้จำหนังสือที่เขียนไม่ได้ทั่วไปหนังสือแบบพิจารณาเรื่องกายในอภิธรรมก็พิจารณาไปอ่านมาเถอะจำมาเถอะมันยังดีขนาดนั้นน่ะละเอียดอ่อนมากนะเรื่องอภิธรรมเรื่องการพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องอภิธรรมอะไรละเอียดอ่อนมากแค่เดียวถูกต้องทุกอย่างเรื่องอภิธรรมให้ไปจำมาที่จำมาภาวนาที่ภาวนาตามเรื่องอภิธรรมไปก็หมดเรื่องให้เนี่ยภาวนาไม่ได้ผลถูกต้องไม่ถูกแต่ปริยัติแต่มันละปัญหากิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันยังไงจังๆก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนเหมือนกับเด็กกำลังฝึกเดินน่ะจะให้พ่อแม่จับขาก้าวอยู่เนี่ยมันแย่ยุ่งเลยมันต้องฝึกตัวเองเด็กคนเดียวเด็กคนอ่อนมันต้องพยายามบึกบืนเต็มตัวเต็มที่มันนอนเหม็บนอนก้มนอนหมอบลูกคานอย่างไหนมันต้องพยายามฝืนตัวลุกขึ้นนั่งพยายามฝืนตัวคานคานยังไงฝืนพันนิดหน่อยล่มลงคานใหม่เด็กอ่ะดูสิในขณะเด็กอ่ะมันคานไปคานไปมันคานไปแข็งล่มอีกลุกอีกคานใหม่เมื่อมันแข็งตัวขึ้นมาทั้งคนมันจะลุกขึ้นเดินมันพยายามลุกขึ้นเองพยายามเกาะไม้ดึงขึ้นลุกขึ้นก็จะล่มตุ้มลงไปมันพยายามฝืนขึ้นอีกลุกขึ้นอีกล่มลงไปอยู่นั่นแหละกลัวเด็กจะยืนได้เป็นปกติอ่ะไม่นานนานเท่าไหร่เวลาเขาอ่ะรู้สิขนาดเด็กก็ยังพึ่งตัวเองได้ก็ยังพึ่งตัวเองเดินก็เหมือนกันเดินก็จะล้มปุ้มลงไปมันก็จะฝึกขึ้นมาอีกเดินใหม่เด็กอ่ะใครบอกมันแม่บอกมันไหมมันอยากมันเองอ่ะการก้าวขาใครบอกมันก้าวขามันก็ฝึกมันเองนั่นแหละมันพยายามก้าวขาตกแทกตกแทกไปล้มลงไปอีกลุกขึ้นอีกเดินใหม่อย่างนั้นจนกว่าจะเดินปกติได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ใครไปดึงหัวมันขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของคนที่จะไปจะฝึกตัวเองช่วยตัวเองเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นภาวนากับเหมือนกันต้องฝึกอย่างนี้ก่อนอย่าพึ่งเอาหนังสือมากเกินไปมันจะไม่เป็นผลภาวนามันเป็นปริยัติไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเหตุนั้นถ้าจะคุณสาธารณสุขผลที่วัดสุปัตคุยกับหลวงปู่ที่วัดธรรมของเพลนคุยกันเรื่องปฏิบัติเนี่ยท่านเป็นมูลเรียนบาลีจบมูลกระจายนะเรียนจบเลยที่นาเรื่องเรื่องบริสุทธิ์ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจนถึงอะไรต่างๆถึงพระนิพพานเนี่ยนะทั้งคืนที่นาธรรมะเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยที่นาใช้ปัญญาที่นาเนี่ยแต่เบื้องต้นแต่หัวค่ำจนสว่าง
ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนั่งพิจารณาละเอียดละออมมากที่สุดมาถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ผมพิจารณาอย่างนี้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 นี่แต่ทำไมผมจึงไม่ละกิเลสละเอียดมากกว่านี้พิจารณาเรื่องละเอียดละเอียดให้เป็นประโยคเก็บประโยคแปดจะจบมูลกระจายเรื่องสมาธิจะจบหมดเลยเรื่องสมาธิจะหมดเลยพิจารณาไม่มีอคติได้จะปิดบังเลยทุกอคติพิจารณาเนี่ยท่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ผมพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้มันละเอียดทั้งนั้นทำมาทั้งหมดแต่ทำไมผมเกลียดทั้งเท่าเดิมอยู่หลวงปู่หลวงปู่หัวอักขึ้นเที่ยวถามท่านทูลไปมันนั่งกันนั่งเราก็ลุกหนีไปนั่งที่อื่นหลวงปู่หัวร้อนเลยไปถามบอกไปถามท่านทูลไปนั่งกันเราก็ดูตัวก็ลุกไปนั่งที่อื่นหัวร้อนกันเนี่ยมันจะประโยคเจ็ดเดียวคุณสายแล้วทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วก็หัวร้อนกันนี่นี่ปริยัติอ่ะพี่นาไปเถอะในสัญญาเดี๋ยวธรรมะดีแค่ไหนก็ดีไปเถอะละเอียดกันนี่ก็เรียนไปเถอะไม่เท่านั้นเนี่ยสัญญาไม่มีผลดีในการปฏิบัติเนี่ยพูดแต่พวกเราเฉยแต่ว่าจะพูดเรื่องปริยัติไม่ได้มันขาดกันพี่นาได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ผลทุกอย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองก่อนเท่านั้นแหละเพราะบึกบืนเต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งหลวงพ่ออธิบายให้มากกว่านี้เลยอันนี้ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ว่าหวงธรรมะนะหวงคนนะหวงคนนะใช่หวงธรรมะหวงคนหวงคนจะโง่หวงคนที่ไม่ฉลาดเราจะพ่อยิ้มคนช่วยฉลาดมันก็ฉลาดของตัวเองเนี่ยในช่วงเนี่ยอะไรที่จะปล่อยให้คนนั้นช่วยตัวเองก็ต้องปล่อยให้ก่อนอย่างอาหารต่างๆพ่อยามไม่ต้องฝึกอาหารทำอาหารเองเป็นแม่ครัวเองแม่ครัวทำยังไงทำอาหารทำเองทำแล้วกินเองเราฝึกคนอย่างนี้ดันเนี่ยพ่อยามฝึกอย่างนี้ฝึกคนไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นทำให้กินนอนเฉยอยู่เทวดากินกินอย่างนั้นว้ายมันเลยไม่กลัวมีตายทำอะไรไม่เป็นอันนี้พึ่งตัวเองไม่ได้คนนี้ถึงมันตายพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เกิดปัญญามันฉลาดขึ้นเองว่าอย่างนั้นอย่าว่าเกิดขึ้นไม่ถูกหรอกพี่นายอยู่บ่อยๆเลยปัญญามันฉลาดขึ้นเองว่าอย่างนี้มันจึงถูกฮะอ่านอยู่แต่อ่านตามหลักการเฉยๆอ่านแนวทางเฉยๆแล้วอ่านให้ละเอียดมากไม่ได้อ่านตามแนวทางเฉยไม่ถ้าฝึกบ่อยๆเป็นเองนะเป็นเองได้ความฉลาดกับความรู้เนี่ยมันต่างกันมากเลยไม่ต้องเอาไว้ก่อนบารมีเอาไว้ก่อนไม่ต้องมานึกถึงบารมีเอาไว้ก่อนไม่ต้องนึกถึงบารมีปล่อยเอาไว้ถึงเวลาถึงที่สุดมันแล้วบารมีจะมาเสริมเองทีหลังไม่ต้องไปคอยหาบารมีเหมือนกับว่าเราเป็นลูกสาวของพ่อแม่คนหนึ่งเนี่ยทีนี้พ่อแม่เขาสมมติว่าพ่อแม่นะเขารู้ตัวเขาแล้วอะเขาจงหักเงินก้อนในก้อนหนึ่งให้ลูกสาวคนนี้สักล้านหนึ่งแต่เขาไม่บอกเรานะแต่เขาเก็บไปแล้วอะเงินก้อนนี้ให้ลูกสาวคนนี้นะเขาแบ่งเป็นมรดกไว้แล้วนี่ว่าทำพินัยกรรมใช่ไหมทำพินัยกรรมไม่เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่บอกเราผมไม่บอกเราแค่นี้ก็แต่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีเงินก้อนล้านเงินล้านแต่ไม่รู้ตัวเราก็มาคิดที่ว่าเราเนี่ยพ่อแม่เราไม่ให้เงินเราเราต้องช่วยเราแล้วสิต้องช่วยหาเงินในตัวให้ได้เราจะว่าเดี๋ยวรถบีเอ็มสักคันหนึ่งนะรถเบนซ์สักคันหนึ่งนะเงินก็ไม่มีจะเอายังไงก็ได้ล่ะเราก็ต้องขวนขวายหาเงินส่วนตัวจะทำยังไงส่วนตัวจะได้เงินมาจากล้านสองล้านเนี่ยเพราะต้องทำเต็มที่หาเต็มที่มันต้องไปขอพ่อขอแม่แล้วนะต้องหาเต็มที่หาได้เมื่อหาได้เงินมาเบ้นขึ้นหนึ่งขนาด2ล้านเนี่ย2ล้านเนี่ย
พอเราได้หาได้เงินท่านหนึ่งมาแล้วเนี่ยนี่พ่อแม่เห็นเราอันนี้มันขยันมันเพียรจริงๆหาเงินเก่งมันลดคันหนึ่งราคา2ล้านบาทในหาได้ล้านหนึ่งเดียวเอาเงินกูให้วันล้านหนึ่งเนี่ยนี่คือเราก็ไปรถเบนทันทีเลยนี่ชั้นใดเรื่องบารมีเก่าที่เรายังมีอยู่นั่นอย่าไปนึกถึงในช่วงนี้สร้างใหม่เต็มตัวก่อนหมดสมาธิก่อนเข้าใจไหมล่ะอย่าไปนึกถึงต่อไปมันอะไรเนี่ยเมื่อถึงเวลามันจะเป็นไปแล้วบารมีเก่าที่มีเนี่ยมันจะพุ่งตัวมาเลยทีหลังหมด2หมด3หมด4หมด5ก็แล้วแต่ทำไม่พลาดนะพยายามละให้หมดไม่มีนึกได้เลยจนว่าหมด2ธรรมดาบรรดาเนี่ยว่าไม่ได้เลยว่าไม่จบดูสิลืมไปแล้วน่ะยังหมด3อ่ะนะยังจำได้ว่าสิกขา3พอจำได้อยู่เพราะมันไปสอนนักเรียนมาเป็นประจำสมัยก่อนเคยเป็นครูสอนนักเรียนมานั่งโชคโซนจนสามารถขึ้น2สามารถได้ประเทศจำได้แม่นยำต่อมาปฏิบัติมันต้องเอายังไงธรรมะที่มันหมดไปต้องพยายามใช้วิธีหลายอย่างที่ให้หลงลืมให้หมดลืมให้หมดลืมให้หมดไม่ขาดกล้องบางทีคิดธรรมะธรรมะไปบางทีมันไปถูกกับปัญญาเก่าไม่เอาไม่เอาตัดทิ้งมาต่อใหม่อันนี้มันถูกปริยัติไม่เอาเอาปัญญาเราสิครั้งต่อไปเอาเรื่องใหม่นั่นแหละคิดหลายครั้งหลายหนขึ้นไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไงเอาเรื่องเก่าคิดบ่อยๆบางทีคิดไปก่อนอันนั้นในคิดเนี่ยคิดดูข้าวไปก่อนไม่ต้องเอาหนักหนาการคิดเรื่องกาละละต่างๆนะไม่ต้องไปคิดให้มากนักเพียงคิดให้เข้าใจคร่าวๆฮะอันละถึงไม่เข้าใจน้อยๆก็ได้ไม่จำเป็นนะเนี่ยเพียงพูดแนวทางการเกิดมาเฉยๆคือไม่จำเป็นจะไปถึงขั้นนั้นไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องก็ได้เอาในช่วงที่เราเกิดมาในช่วงแรกเนี่ยคือแต่ตอนในช่วงที่เกิดมาพอรู้จักภาวะนี่มาก็ได้การเด็กมานี่ก็ได้เอาเด็กที่เขาเกิดมาทุกวันเป็นตัวอย่างมาเราเกิดมาก็ได้กับเหมือนเขาอย่างนี้เนี่ยเกิดมาก็ได้มันต้องไปที่ขั้นนั้นก็ได้ฮะเอามาได้อันเรื่องจริงเถอะมันต้องนึกให้ไม่ออกก็ตามแต่ว่านึกตามหลักเหตุผลไปก่อนใช่ก่อนเอาเหตุผลว่าใช่ก่อนเบื้องต้นตัวอย่างวันนี้เรายังไม่ตายเนี่ยกระดูกยังไม่มีก็ต้องเผาตัวเองไปก่อนนะกระดูกเป็นยังไงกระดูกเราอยู่สีไหนถึงว่าไปก่อนนะคาดหมายไปก่อนร่างกายเรายังไม่เน่าเลยเนี่ยมันจะเน่าอยู่นั่นเนี่ยต่อไปนะคนต้องคาดการไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะปัญญาเรายังไม่ละเอียดพอจะไปเราเป็นเอาจะมาคิดให้ปัญญาละเอียดพอซะก่อนจะคิดทีหลังไม่ง่ายไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยากเป็นกาละปัญญาเรายังไม่พอเหมือนกับไฟเราเนี่ยยังไฟฉายเราเนี่ยความสว่างไม่พออย่าไปดูว่าซ่อมผ้าไปยังไงอย่าไปคิดใช้ประโยชน์ใช้เวลาต้องเอาเวลาใกล้ๆตัวนิดหน่อยพอคิดได้เอาไว้ก่อนดูกำลังเราใช่ป่ะมาเนี่ยดูกำลังเรากำลังไฟเราไม่พอนะอย่าไปวิ่งเต้นขวนขวายเกินตัวดูด้วยว่า
น้ำตาลเราไปช้อนเดียวอย่าไปคิดให้มากนะจะเอาน้ำทะเลมาจะเอาน้ำอะไรมาใส่มันหวานเป็นระบบบอลอย่าไปคิดให้มากนะเอาเฉพาะจำกัดว่าจะให้มันหวานอร่อยอร่อยเนี่ยเอายังไงใกล้ๆนี่ก่อนเพราะน้ำตาลเราน้อยบอกได้ยังไงปัญญาเรานิดเดียวอ่ะอย่าไปดิ้นลงไปหาถึงกระละลงไปนะไม่ไหวไม่ทันท่านอย่าไปสนใจมากอย่าสนใจเลยเอาเรื่องสร้างวิญญาณขึ้นมาก่อนเอาใหม่ต้องรู้จักกำลังตัวเองเนี่ยกำลังปัญญาตัวเองจิตนี่เรื่องความเกิดที่ว่ามานะเอาอย่างนี้นะอย่าไปคิดให้มากนักอย่าไปศึกษาในตำราให้มากนักเอาความจริงในร่างกายเรามาศึกษาเองเหตุผลเราศึกษาเองถึงปัญญามันจะน้อยกว่ายาเถอะยาเถอะในช่วงแรกอะคิดบ่อยๆมันจะปัญญามันจะขยายตัวออกขยายตัวความเสียบแหลมฉลาดเกิดขึ้นตัวเราที่หลังนี่คือว่าสร้างความฉลาดท่านมีความฉลาดแล้วเนี่ยต่อไปไม่ยากเลยไม่ยากมันฉลาดคิดเองมันฉลาดฝึกเองมันฉลาดหาอุบายมาคิดเองมันเองเนี่ยคือว่าสร้างหรือว่าความฉลาดตัวนี้แหละขึ้นมาก่อนการคิดอย่างนี้ได้ว่าการสร้างญาณกับตัวเองให้ได้นี่ว่าญาณนะคือความรู้เนี่ยทัศนะคือความเห็นสร้างขึ้นมาเป็นผู้มีเหตุผลในตัวแต่ว่ามรรคญาณในการสร้างมรรคญาณต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่จะสร้างตามหนังสืออ่านหนังสือตำราต่างๆให้มรรคญาณเกิดขึ้นไม่ใช่อันนั้นเป็นความรู้เฉยๆเป็นความรู้จะศึกษาธรรมะบทไหนก็แล้วแต่ละเอียดขันธ์ก็ตามมันเป็นความรู้เฉยๆเป็นมรรคญาณไม่ได้มรรคญาณมันอยู่กับปัญญาปัญญาสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างมรรคญาณได้เกิดขึ้นแล้วน่ะอย่างอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมมันจะรู้เป็นหมดเลยอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกอันนี้ผิดมันรู้ไม่บอกไม่ต้องถามใครก็รู้มรรคญาณได้เป็นเครื่องตัดสินมรรคญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัญญาญาณนั้นรู้ธรรมดาบรรดาเกิดขึ้นจากญาณเฉยญาณรู้เฉยเป็นมรรคะไม่ได้เป็นญาณรู้ธรรมดาบรรดาทั่วไปว่าญาณรู้เป็นมรรคญาณไม่ได้มรรคญาณมรรคะจะเกิดขึ้นจากปัญญานั่นแหละมรรคะมันมรรคเป็นแนวทางเส้นทางไปคือสมาธิถิมรรคญาณมรรคญาณเกิดขึ้นจากปัญญาผู้เสริมสร้างขึ้นแต่มรรคญาณที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวทางปฏิบัติต่อไปเนี่ยไม่ยากฟังครูบาอาจารย์เทศภาพเดียวเข้าใจเลยเทศเรื่องไหนอะไรเข้าใจกันดีเพราะมันฉลาดตัวเนี่ยฉลาดมากมันเท่าทันทุกอย่างเรียกว่าธรรมะมันก็รู้ฉลาดด้วยธรรมะเรียกว่าตัณหากิเลสก็รู้ท่านทันยึดตัณหาให้ฉลาดท่านกันตัวอย่างกิเลสมันจะออกมารูปนี่มันพับไปก่อนนะมันทันเหตุการณ์เดี๋ยวตนาจะออกหลอกแล้วช่วงนี้ปั๊บตัวนี้ปั๊บทันทีสลัดทันกันเหมือนกับหัวทันกันขนาดหมอทันกันมันเลยทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยแต่ตนาอย่างเดียวมันจะว่าตนาเดี๋ยวทั้งหมดจะมาหลอกเราเนี่ยไม่มีทางออกหลอกไม่ได้เลยเมื่อปัญญาจะนี่มรรคญาณแก่กล้ามากอะไรเนี่ยตนาเดี๋ยวไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์มุตตภาพเป็นปริยายนี่ว่าสร้างมรรคญาณเนี่ยมันเหนือขึ้นในขณะมันแจ้งชัดเจนให้มันฉลาดเหนือขึ้นขึ้นไปเรื่องตัณหากิเลสมุตติทำอะไรไม่ได้เลยจะยังไงหมดอำนาจเพราะอำนาจมรรคญาณมันบังคับในตัวทั้งหมดเนี่ยปัญญาจะพยายามสร้างขึ้นมาเองมรรคญาณต้องสร้างในปัญญาอ่านหนังสือไม่เกิดญาณนั้นไม่เกิดมันจะปัญญาน้อยนิดเดียวก็สร้างไม่ก่อนพยายามฝึกขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยคิดบ่อยๆมีเนื้อหาสาระไขควรเหตุผลอุบายไขควรต่างๆคิดขึ้นมาพอไปชำนาญขึ้นน่ะมันก็เริ่มตัวขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นต้องขึ้นที่มีกำลังมากกว่านั้นนี่เรื่องมรรคญาณ
ครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีความฉลาดพอตัวท่านสร้างปัญญาสมาธิสติตัวนี้มาสร้างมรรคญาณตัวนี้เกิดขึ้นถ้าญาณตัวนี้ไม่เกิดขึ้นน่ะท่านจะมีความเป็นญาณรู้ธรรมดาบรรดานะครับรู้ในปริยัติธรรมดาเนี่ยแก้หาอะไรไม่ได้เลยผมแก้ไม่ได้มันยังสงสัยอยู่นั่นแหละตัดสินใจตัวเองไม่ได้เลยนี่มรรคญาณเรื่องใหญ่เดี๋ยวเวลาเกิดขึ้นไม่ได้บอกเรานะญาติโยมไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกเราเนี่ยข้าพเจ้าเป็นมรรคญาณเกิดขึ้นแล้วนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่แปลกที่ตัวเราอย่างเดียวว่าทำไมเราฉลาดทันทีเดียดนี่วะดูได้ทันทีอยู่เข้าใจว่าทำไมเรามันเป็นความเข้าใจเรามันทันเหตุการณ์นี่วะรู้ตัวเองว่าทันเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับความพลิกแพลงของกิเลสเกิดเพราะเวลาใดเนี่ยมันความจริงมันทันเหตุการณ์ไว้มันพลิกแพลงไปนั้นเหมือนกับมันอยู่ในคู่เดียวกันไม่ต้องมีใครบอกหรอกมันหมุนตัวมันเองถ้าว่ามรรคญาณก็ดีเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยการภาวนาปฏิบัติไม่มีปัญหาไฟง่ายสวยฮะแต่ตรงนั้นแหละแค่นั้นก่อนถ้าเราไม่ต่อก็ไม่ต่อมันขาเราดีมีอยู่สองขาก็เดินก็เดินนั่นแหละนี่ก็ยืนนั่นแหละเสื่อมเสื่อมได้นั่นแหละคือเราเหมือนกับมีดนะเรารับไปคมๆไปแล้วเราทิ้งไว้มันก็ทำไมเป็นหนีมได้เหมือนกันเป็นหนีมได้นานๆแต่เราไม่ใช่งานเหมือนเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่ๆเอียมๆเนี่ยเราซักอย่างดีแล้วไปเก็บไว้เถอะไม่กี่ปีก็คุณภาพก็ลดละไปขาดเหมือนกันเพราะธรรมะนี่เป็นมรรคญาณตัวเนี่ยยังอยู่ในจังอยู่ยังไม่ถึงมรรคผลยังเสื่อมได้แต่นักปฏิภาวนาปฏิบัติถ้าญาณตัวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่นะภาวนามันไม่อยู่ตรงนี้นะตามปกติของเขาอยู่มันจะเดินพลดไปเลยมันเองมันเห็นผลน่ะมีกำลังใจเกิดขึ้นเห็นผลกับการปฏิบัติกำลังใจตัวเนี่ยมันเหมือนกับมองเห็นนั้นความเป็นไปในความสิ้นทุกข์มันเห็นทุริยะเหมือนกับว่าเอื้อมมือเดียวอ่ะนะเรื่องตายอย่างนึงอันนั้นเรื่องมารอันนั้นเรื่องมารนะได้นะต่อได้พวกนี้นะพวกนี้เป็นนิสัยอย่างพวกนี้แหละที่ว่าต่อไปนะอนาคตถ้าเกิดข้างพระพุทธเจ้านะฟังเทศน์พระพุทธเจ้าภาพเดียวไม่กี่นาทีเป็นพระอรหันต์แล้วนะพวกนี้มันญาณตัวนี้มันพร้อมมาเป็นนิสัยมาแล้วนี่ว่าเป็นนิสัยขีปาติญญาไงเป็นนิสัยขีปาติญญาอนุคติกันอยู่ฟังเทศน์ภาพรูปครับมันรูปไปเลยมันก็บารมีนั่นแหละบารมีเก่านั่นแหละเนี่ยกลัวตายยังกลัวตายอยู่ด้วยดิเราก็ดีเอาสร้างไว้ก่อนไม่ขาดทุนถ้าใครอยากเป็นพระอรหันต์ในเร็วอนาคตก็จังว่าเนี่ยต้องสร้างญาณนี้ไว้ก่อนถึงชาตินี้จะไม่บรรลุมรรคผลก็แล้วแต่เอาตัวนี้ขึ้นให้ได้ญาณนี้ขึ้นให้ได้มรรคญาณขึ้นให้ได้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนคือมรรคญาณตัวนี้ไม่เหมือนชาตินะไม่เหมือนเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเรื่องของชาติเหมือนไม่อันนั้นเป็นอันนั้นก็ว่าเป็นญาณอันนั้นเป็นญาณญาณภายนอกคือฌานไม่เห็นของสิ่งนั้นคือเพียงในรูปธรรมอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งคือสมาธินั่นแหละไม่มีรูปอะไรปรากฏฮะได้ความสุขอ่ะความสุขใจสบายใจอยู่ในความสุขนั้นญาณญาณนะก็นั้นแหละก็ญาณรู้นั่นแหละอภิญญาในวิญญาณรู้กันญาณเหมือนกันนั่นญาณเหมือนกันจักขุญาณโสตญาณเจตวิญญาณเนี่ยอินทรีย์ญาณมโนยิทธิญาณเนี่ยอกฤตอ
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันองค์บางองค์ก็ไม่มีเพราะวาสนาสันไม่มีทางนี้มาก่อนไม่สร้างไม่เคยทางนี้มีไม่นี่มาเพ่งไปพระไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันมรรคญาณเป็นทางตรงอย่างเดียวทางตรงอย่างเดียวแต่ญาณเนี่ยเป็นของเล่นอันนี้เล่นน่ะของเล่นน่ะชอบเล่นน่ะท่านเล่นญาณเล่นขึ้นญาณต่างๆน่ะแม่ไปดูนรกสวรรค์ต่างๆดูเทพเจ้าดอกเทวากับไปตามเรื่องสนุกกันไปเนี่ยพวกญาณเล่นขึ้นญาณอันนี้ใช้เวลาเปล่าไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นอธิษฐานไม่ก็มาเกิดเหมือนกันนั่นแหละเอาไว้ก่อนจะไม่พูดกลัวจะพูดกลัวขนาดนั้นมันจะจิตใจกันไปเรื่องจิตใจจะมองไม่เห็นจะไปกลัวขนาดนั้นเลยแม่นี่เกินไปเดี๋ยวกลัวซะก่อนฮะท่านบอกนั่นวะเดี๋ยวไปเรื่องไปเกิดที่อื่นนะมันอยู่กับนิสัยที่เกี่ยวข้องกันมาวันนี้เอาแน่ไม่ได้เนี่ยบอกไม่ได้หรือห้ามไม่ได้เหมือนกันบางทีแต่ก่อนมาชาติพบก่อนมาอาจเราเป็นชาวเขาเลยนะในชาติก่อนมาเราเป็นชาวเขาเลยนะแค่นี้เรามาเกิดเป็นคนไทยพื้นราบนะบางทีไม่แน่นิสัยเดิมอาจจะมีกับสกอร์ก็ได้ชาติหน้าไม่ตายไปไม่แน่เหมือนกันอันนี้คิดได้มากนักเฉยๆเราสร้างบารมีไปเรื่อยๆเถอะสร้างทำไปเรื่อยๆตั้งมั่นคนได้แต่มันก็ได้เรื่อยๆเนี่ยฉันไม่ได้มากถ้ามันเรื่อยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มากเหมือนกับขับรถธรรมดาเนี่ยขับเรื่อยๆไปเหยียบ10เหยียบ20ก็ได้เหมือนกันถึงกรุงเทพไม่ถึงแต่มันนานหน่อยนั่นแหละเรื่อยๆแต่อย่างหนึ่งเขาเหยียบไปกรุงเทพเนี่ยเหยียบ120 30ไปก็ถึงเร็วง่ายขึ้นขยันอันนี้เรื่อยก็ได้แต่มันช้าหน่อยเอ้าจะเพิ่งคิดอย่างนั้นไปก็ไปสิไปก็ไปสิมรดาด้วยเลยจะไปเดียวมรดาด้วยไปวันนี้ยังดีพรุ่งนี้ยังดีไปไง